าสู่ช่วงที่2กับ FP New นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็มาติดตามครับผลงานของพวกเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อะไรเรามีครบทุกรสครับแล้วก็มีเชิดชูเกียรติตำรวจของไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับท่านใดที่ทำดีเราเชิดชูเกียรติครับครับแล้วถ้าปัญหาทางด้านกฎหมายแล้วปรึกษาอาจารย์ประมาณได้ครับครับครับแล้วก็สำนักงานกฎหมายของท่านอาจารย์ประมาณนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับครับผมแล้วก็เราที่เรารับชมกันอยู่นี่ก็เป็นช่องของอาจารย์ประมาณครับถูกต้องครับครับช่องประมาณ Channel นะครับ PSI 161ครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าจะติดตามพวกเรานะครับก็ติดตามทางFacebook ได้นะครับทางแฟนเพจก็พิมพ์SP เว้นวรรคนิวเว้นวรรค Thailand นะครับแล้วก็ติดตามพร้อมกันนะครับออนแอร์พร้อมกันเลยก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.spnewthailand.com ครับครับผมแล้วก็ถ้าจะร้องเรียนร้องทุกข์ทางไหนป่ะเติมก็ societypeoplenew@gmail.com ครับผมครับฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0818800098นะครับครับก็เป็นช่องทางนะครับหลายๆช่องทางเลือกนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทางทีมงานเรานะครับก็ขอเป็นกระบอกเสียงถึงจะเป็นกระบอกเล็กๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำให้ท่านชมสบายใจได้ครับท่านชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาจะปรึกษาอะไรก็เชิญมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะร้องเรียนร้องทุกข์ทุกอย่างครับเรายินดีเป็นตัวแทนท่านครับครับวันนี้นะครับที่เราโปรยหัวไว้เมื่อกี้นะก็ประมาณว่าสังคมสังคมสมัยนี้เป็นไงป๋าเติมป๋าเต๋าเป็นไงครับสังคมสมัยนี้แย่ครับแย่นี่เราเข้าสังคมครอบครัวนะมันต้องถามก่อนครับชอบเล่นเฟซบุ๊กไหมสองคนเนี่ยก็พอสมควรนะครับไม่ชอบครับแต่เวลาเจอกันก็นั่งอย่างเงี้ยสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้าแล้วจริงๆนะผมเห็นนะสมัยเนี้ยครับครับคนเราแต่ก่อนเนี่ยกินแล้วค่อยถ่ายใช่ใช่เดี๋ยวสมัยเนี้ยถ่ายก่อนแล้วค่อยกินเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่าเพิ่ง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 เพื่อนเพื่อนจะกินอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอถ่ายก่อนครับผมแล้วเป็นไงพอถ่ายเสร็จปุ๊บอัพขึ้นครับเพื่อนเห็นครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องสนุกสนานครับเรื่องดีไปใช่ครับแต่ถ้าบางคนถ่ายเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยครับอย่างข่าววันนี้ที่ออฟจะบอกเนี่ยครับเดี๋ยวมาฟังเนื้อข่าวอ่ะจริงๆแล้วข่าวนี้มีตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาแล้วนะก็ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าสังคมออนไลน์เนี่ยมีการแชร์นะครับภาพจากผู้ใช้ Facebook ราย1ครับซึ่งโพสต์นะครับแฉหญิงสาวคนหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะครับใช้เท้าเหยียบหน้าเด็กผู้หญิงพร้อมกับข้อความระบุว่าผู้หญิงรายนี้เป็นภรรยาใหม่ของพ่อเด็กในภาพครับส่งรูปเท้าเหยียบหน้ามาขู่แม่แท้ๆของเด็กซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับทั้งยังส่งคลิปเสียงไปหาแม่ของเด็กว่าเด็กไม่ใช่ลูกตนเองแค่เอาเท้าเหยียบก็พอนะครับพร้อมส่งข้อความนะครับมาบอกแม่ของเด็กว่าถ้าไม่อยากให้ลูกเจ็บก็มาเอาตัวไปนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบุว่าเด็กในภาพเป็นหลานและถูกแม่เลี้ยงรายนี้นะครับใช้ทูบจี้ด้วยโอ้นี่เป็นไงเอาครึ่งนึงก่อนเรามาคุยกันก่อนครึ่งนึงเป็นยังไงมันผมบอกแล้วไงสลดใจนี่ครับFacebook หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขามีไว้ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ครับครับไม่ใช่เพื่อความสะใจนั่นแหละถ้าเพื่อความสะใจก็ต้องมาคุยกันว่าคุณทำเนี่ยถูกแล้วหรือครับใช่ไหมเด็กรู้เรื่องไหมไม่รู้หรอกครับเด็กคือผ้าขาวอย่างที่เราคุยกันมาตลอดเรื่องสังคมถูกไหมครับเราสอดแทรกอะไรเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าโตขึ้นเขาอยากทำตัวอย่างแบบคุณเนี่ยคุณไปเหยียบหน้าเขาโตขึ้นเขาบอกว่าเขาจะเหยียบหน้าใครก็ได้ไม่แต่อย่างเงี้ยผมมองเนี่ยคือคนนี้เขาเป็นแม่เลี้ยงใช่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าสามีใหม่เขาเนี่ยใช่มีลูกติดมาครับคือถ้าคุณเกลียดเด็กเนี่ยคุณรับไม่ได้แล้วคุณเอาพ่อเขามาทำไมนั่นน่ะสินั่นน่ะสิถูกป่ะนั่นน่ะสิคือในเมื่อคุณมีตัวเลือกอ่ะนั่นน่ะสิแล้วคุณไปทำกับเด็กเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกนะมันเหมือนกับเคสที่พ่อจับทุ่มเด็กอ่ะนั่นแหละนั่นถูกป่ะคือลูกที่ไม่ได้อยู่กับตัวเองมาแล้วไปรับลูกมาเลี้ยงอะไรเงี้ยขาดสติผมว่าสังคมมันแย่ลงทุกวันนะใช่ครับเขาประชดพ่อเด็กก็แบบหรือว่ายังไงมีโกรธแค้นเคืองกับแม่เด็กเคยไหมล่ะป้าเติมเคยมีไหมอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีครับครับผมนึกว่าป้าเติมมีประสบการณ์ครับไม่มีครับผมไม่มีประสบการณ์แต่ผมก็อยากจะรู้ว่าเ
ถึงจะไม่ใช่ลูกเราครับเป็นเด็กตาดำๆเนี่ยเราไม่กล้าทำหรอกไม่ใช่ไม่กล้าทำเราทำไม่ลงทำไม่ลงไม่เด็กเด็กเขาก็คือเด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยเด็กแค่ไม่กี่ขวบเองเนี่ยใช่แล้วถ้าเป็นอย่างปาเติมกับปาเต๋าโดนมีคนเอาเท้ามาเหยียบหน้านี่ผมว่าเขาคงจะกดไลค์กันหน้าดูครับผมใส่จะหลายร้อยไลค์แล้วปาเต๋าสะใจสะใจเขาไม่สะใจคนที่เหยียบนะครับแหมน่าจะโดนตั้งนานแล้วตามว่าต่อทั้งนี้นะครับหลังภาพเนี่ยและข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์เนี่ยก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับครับก็จนแม่เลี้ยงรายนี้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าตนเองเนี่ยถูกญาติของแม่เด็กลุมด่าใส่ร้ายนะครับเอาความดีเข้าตัวโยนความชั่วให้คนอื่นนะครับแชร์เลิกกันแล้วนะครับทำไมไม่เอาลูกกลับไปเลี้ยงเองนะครับส่วนในภาพ เป็นเพียงการเล่นกับเด็กเท่านั้นนะครับไม่ได้เจตนาทำร้ายนะครับเพราะปกติก็จะส่งรูปที่เล่นกับเด็กให้แม่เด็กดูตลอดอยู่แล้วเอ๊ะมันยังไงกันเล่นเล่นด้วยเท้าเอ๊ะมันยังไงกันอ้าวทำไมไม่เอาหน้าแม่มาเล่นมาเหยียบเองซะเลยไม่ใช่คือโอเคถ้าเป็นคลิปเฉยๆนี่ก็มีคำบรรยายด้วยไม่ใช่เหรอเออก็มีคำบรรยายด้วยมีเสียงนั่นแหละสินั่นแหละสิเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันประเด็นนี้คือแก้ตัวใช่ไหมถ้าเล่นโอเคงั้นก็แต่เล่นก็ไม่สมควรนะผมว่ามันไม่สมควรอยู่แล้วล่ะคือประเพณีไทยเราวัฒนธรรมไทยเราครับเท้าเป็นของต่ำครับหัวเป็นของสูงครับไม่ใช่เอาเท้ามาเหยียบมันนะใช่ถ้าถามว่าเป็นคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีของดีนะของดีของแต่ละคนอันนี้ของดีของแต่ละคนก็อยู่ที่จุดที่สูงที่สุดอย่างเงี้ยครับแล้วบางคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเขาถือว่าบางคนเขาจับไหล่เขาก็ไม่ได้นะใช่ใช่ทำไมอ่ะบางคนไม่รู้บางคนเขาก็ถือปลาเต๋าอย่างผู้หญิงอันนี้คือผู้ชายจับก้นผู้หญิงไม่แปลกแต่ผู้หญิงเนี่ยบางคนเขาจับก้นตัวเขาเองอ่ะไม่ผู้หญิงจับก้นกับผู้หญิงเนี่ยคือผู้หญิงคนนั้นเขาบางคนเขาก็ถือตอนนี้นะโลกโซเชียลเนี่ยเอามาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแบบนี้กันเยอะครับคือหนึ่งเนี่ยอย่างแม่รายนี้ทำเนี่ยไม่ถูกนี่มีเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราเหมือนกันแค่ไปทำทางเดินเท้าเป็นรูปคล้ายธงชาติก็เลยเอามาแชร์กันในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ใช่ซึ่งเราต้องมองดีๆว่าผู้แชร์เนี่ยคิดอะไรตั้งใจยังไงตั้งใจยังไงนะแล้วคนดูเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยไม่ใช่ว่าดูแล้วมันมันใช่อะไรลุมกันไปเลยมันก็จะเสียถูกต้องถูกไหมบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกครับไม่ได้ตั้งใจมันเหมือนกับมีอีกเคสหนึ่งนะครับที่อะไรอ่ะเป็นที่เขาคลุมบันไดขึ้นเครื่องบินอ่ะป้าตาเคยเห็นไหมมันเกิดสีเนี่ยเกิดมาพ้องกับธงชาติเนี่ยอันนี้คือเราเปรียบเทียบให้ฟังว่าเรื่องการใช้โซเชียลเนี่ยมันใช้ให้มันถูกวิธีจะดีที่สุดแล้วมันเป็นอะไรที่มันรวดเร็วทันใจแป๊บเดียวคุณลงไปแค่1นาทีคุณอาจเป็นผู้ต้องหากับหรือว่าเป็นจำเลยของสังคมเลยก็ได้ผมว่าไวมากสมัยนี้โซเชียลไม่ได้ครับไม่ได้ก่อนแชร์เนี่ยก่อนแชร์ก็มีเท้าก่อนงานงวดนี้ขอผมนะโอเคบ้านก่อนที่เราจะแชร์อะไรไปเนี่ยหยุดตั้งสติสัก5นาทีหรือ10นาทีมั้ยดูพิจารณาเรื่องนี้ก่อนว่ามันจริงเท็จประการใดอะไรเงี้ยไม่ใช่ปุ๊บเห็นช่วยแชร์กันเยอะๆนะเอาซะแล้วคือ จะแชร์เยอะๆมันต้องเรื่องแบบว่ารถคันนี้ปาดหน้าหรือว่าชนแล้วหนีอะไรอย่างนี้คือเขาบอกว่าคนที่เสพโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะๆเนี่ยเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคือต้องการว่าโอเคเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้มีฟีดแบ็กกลับมาสำหรับตัวเราใช่ไหมต้องครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเวลาคราวนี้เวลาผมคุยกับบัตเติมเนี่ยครับสมัยนี้เราก็ใช้ไลน์คุยกันอะไรคุยกันเฟซบุ๊กเอางั้นเอาโทรศัพท์ขึ้นมาคนละเครื่องเราคุยกันในนี้ไงอ๋อไม่ใช่ท่านผู้ชมเหรอครับไม่คือผมก็จะบอกไงว่าผมจะเลิกแล้วเลิกเราต้องเป็นตัวอย่างเลิกกับใครครับเลิก
เดี๋ยวผมเขียนจดหมายส่งไปหาปาเติ้ลได้เลยนะว่าวันนี้อัดเทปวันนี้ไปทำข่าวที่นี่เป็นโทรเลขได้ไหมโอ้ยโทรเลขเขาเลิกไปแล้วเขาเลิกไปแล้วเขาเลิกไปแล้วครับผมเขาเลิกไปแล้วกดรหัสมอสนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเขาเลิกแล้วเขายกเลิกแล้วผมว่านี่เร็วกว่าเราเลี้ยงนกพิราบดีกว่ามั้ยเอาน้องวิราชเอาขนาดนั้นครับไม่ผมกลัวมันจะไม่ถึงบ้านปะเติมเอ้ยผมกลัวมันถึงบ้านปะเติมแต่มันไม่ถึงกลับมาหาผมไงใช่ครับเพราะว่าผมน้ำแดดผมอ่านข้อความเสร็จแล้วก็ตุ๋นนะครับอ้าวตกลงทำไมไปเรียกน้องวิราชได้ก็เราก็ไม่อยากให้เครียดนะครับแต่ก็คือสังคมเป็นอย่างเงี้ยเราต้องช่วยกันครับสิ่งที่อันไหนที่มันดีๆเนี่ยก็โอเคถ้าคือคุณจะใช้โซเชียลมีเดียไปเนี่ยมันถ้ามันเป็นในทางที่ดีอย่างเช่นรถหายหรือว่าเด็กหายอะไรเงี้ยมันไวเนี่ยเข้าถึงคนได้ง่ายเนี่ยอันนี้โอเคแต่ถ้าไหนมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยยับยั้งชั่งใจนิดหนึ่งที่ปาเติมบอกแต่ถ้ารถไม่หายล้อหายทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันแหมก็สนุกสนานกันไปนะครับก็อย่าลืมแล้วกันว่าคือประเทศไทยเนี่ยเราถือนะครับเพื่อคือเรื่องเนี่ยเรื่องอวัยวะสูงเรื่องต่ำอะไรก็คือจับคำพูดคำจายังไม่ได้นับภาษาอะไรกับเท้าเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาทำแบบนี้จริงเนี่ยเด็กโตขึ้นไปเด็กมันเด็กก้าวร้าวนะครับนี่เพราะว่าเด็กเขาจำนะเด็กสมัยเนี้ยนะความจำเนี่ยดีมากใช่คือเด็กรุ่นเนี้ยกำลังวัยที่กำลังจำเลยใช่คุณพูดอะไรไปเนี่ยเขาจำได้หมดครับเขาย้อนกลับมาถามคุณได้ว่าเอ้ยทำเพื่ออะไรถ้าแม่เลี้ยงบอกว่าสนุกเดี๋ยวเขาไปเจอเพื่อนข้างบ้านเขาไปเหยียบหน้าเพื่อนข้างบ้านแล้วมันจะเป็นความทรงจำที่มันติดตัวเข้าไปเลยนะครับครับคือแต่ถ้าคือดีเขาก็จะเอาเป็นตัวอย่างใช่ถ้าไม่ดีก็เขาก็เอาเป็นตัวอย่างอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอันเนี้ยยังแล้วเรื่องบุญคุณอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องทดแทนกันอย่างออฟเนี่ยมีบุญคุณอะผมก็ต้องถือโอกาสนี้กราบเท้าออฟด้วยไม่ใช่อ๋อครับว่าโอ้โหเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยบางคนไทยเราถือไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับผมพอใหญ่ก็แหมเล่นครับผมงงเลยมาเรื่องเนี้ยก็คือที่หลายๆคนเห็นภาพเนี่ยครับจริงๆแล้วเขาออกมาแก้ตัวแล้วว่าคือเขาเล่นกับเด็กแต่ว่าเขาบอกว่าเล่นอยู่ประจำแต่ข้อความที่ส่งไปมันไม่เล่นไงใช่ไหมแล้วก็ข้อความที่พูดบอกว่าโดนแม่ของเด็กคนนี้หรือว่าญาติพี่น้องของเด็กคนนี้ลุมว่าเขาว่าประมาณว่าแล้วอย่างนี้มันมีผลทางคดีอะไรไหมป๋าเต๋ามันเป็นหรือก็ไก่เกี่ยกันไปก็มันน่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวเรื่องภายในครอบครัวแต่ว่าเรื่องเยาวชนเนี่ยเขาจะว่ายังไงก็ต้องไปไม่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเขามีกฎหมายคุ้มครองเด็กนะแม้กระทั่งถ้าพ่อตีลูกเนี่ยตีแบบอย่างไรเหตุผลเนี่ยใช่ได้นะเขาจะมีหน่วยงานที่ลงมาดูแลนะครับผมว่าตัวนี้มันก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วคุณครูตีนักเรียนก็ผิดเหมือนกันครับถ้าไม่มีเหตุผลผิดเหมือนกันครับรอไป80ทีแล้วคราวนั้นแล้วถ้าสามีครับตีเมียตีเมียโชว์เพื่อนเขาออกมาพูดแล้วนะครับไม่ผิดเป็นเรื่องครอบครัวเอาจริงเหรอมีคนพูดอ่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาบอกว่าเรื่องของเขาทุกครอบครัวก็มีไม่ผิดอันนี้ไปว่ากันครับเอาสนุกสนานกันไปครับเดี๋ยวพี่เขาจะมาว่าผมอีกเดี๋ยวเจอกันไม่ได้เจอกันแย่เลยครับผมครับครับอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องสังคมออนไลน์นะครับก็ใช้ให้ถูกวิธีอยากจะโชว์อยากจะโพสอะไรนะครับก็โพสให้ถูกวิธีครับแล้วก็เป็นสิ่งดีกับท่านเองครับครับถ้าโพสในสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกลับมาหาท่านเองครับครับครับฝากไว้เตือนสติกันไว้นะครับครับครับทีมงานเราก็อยากให้ทุกคนทุกสังคมทุกครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพบกันในช่วงคลายทุกข์กับ SP News ครับผมช่วงหน้านะครับจะมีอะไรคลายทุกข์นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันให้ได้นะครับแต่ต้องติดตามให้ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้สำคัญมากครับ